สหายทั้งร้ายของผมคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเริ่มคลิปยังไงเอาเป็นว่า 10,000 แล้ววะอย่างที่ผมสัญญาไว้ Q&A โอเคนะทีนี้อย่าเรียกคลิปนี้ว่าเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องเรียกว่าเอารูปมาแปะแล้วบ่นโอเคนะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนพื้นหลังแป๊บนึงไม่โอเคสำหรับใครที่ปวดตาสำหรับพื้นหลังก็ขออภัยด้วยแล้วกันทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยยังเปิดให้มีส่วนร่วมในการพากยูนิตอยู่ไหมฮะจนกว่าคนพากจะครบหรือโปรเจกต์เสร็จนั่นแหละฮะมีอะไรที่ทำให้ช่องนี้แปลกใหม่กว่าใครไหมครับมีผมไงพี่เคยเปิดประตูไหมครับประตูไหนล่ะหน้าก็ได้หลังก็ดีนะพี่เจ็บคอไหมครับเวลาเปิดคลิปผมเห็นแต่พี่ตะโกนแหบปากทุกครั้งเลยผมฝึกคอมาบ่อยร้องโอเปร่าบ่อยกูชายยาดองพี่ใช้เวลาทำคลิปนานแค่ไหนอยู่ที่เวลาสถานที่และความขี้เกียจปัจจัยหลักคือความขี้เกียจพี่ชอบเกมแนวอะไรบ้างครับแทบทุกแนวยกเว้นเกมเฮอร์เรอร์แต่ที่เห็นผมเล่นเรียลไทม์สตราเทจีบ่อยเพราะว่าผมน่าจะเล่นแต่เด็กแล้วก็ติดละมั้งพี่กินข้าวยังครับตอนนี้เวลา 16:59 ถ้าเกิดเอาทั้งวันก็ข้าวเช้าข้าววันกินแล้วตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับพี่เป็นคนจังหวัดอะไรและทำไมชอบทำคลิปเกี่ยวกับเกมยูริครับบ้านกูอยู่กำแพงพี่น้องรักเงากูอยู่กำแพงกูเกิดที่นี่กูไม่ได้กำแพงเป็นเหมือนคนแข่งที่พร้อมจะแรงสัตว์ถามว่าทำไมต้องยูริเพราะมันเป็นเกมแรกที่ผมปฏิญาณว่าตอนเปิดช่องผมต้องทำมันเกมแรกยอดซับที่พี่ตั้งเป้าไว้คือเท่าไหร่ไม่เคยคิดจะตั้งเลยครับแต่ถ้าเกิดได้โล่งเงินผมก็รู้สึกพอใจในชีวิตละผมอยากเห็นพี่แปลเพลงอีกจังครับชอบมากชายไม่ร้อนอยากทำครับแต่ลิขสิทธิ์มันน่ากลัวตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ชื่ออะไรเรียนอะไรครับมิถุนาที่ผ่านมาผมเพิ่งอายุ20ชื่อเล่นชื่อจูเนียร์เรียนหนังสืออยู่ครับหาคอนเทนต์ยังไงครับมั่วสดและหาแรงบันดาลใจครับเมื่อไหร่ลุงตู่จะลาออกคิดว่าผมจะเล่นมุกตำรวจเข้าประตูใช่ป่ะไม่ชิบหายละเจ้าของช่องเรียนดนตรีเล่นดนตรีเป็นกี่อย่างครับดูเลขบนจอไว้ครับโอ้ออลอินวันเลยล่ะครับพี่เปล่าอย่างเดียวท่านอายุเท่าไรและอยากเล่นเกม StarCraft 2ไหมครับอยู่ในแผนว่าจะเล่นแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนอยากดูเกม General Zero ไม่พี่เป็นใครเป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลกเป็นคนฝรั่งเศสเกิดที่ไทยโตที่ไทยไม่เคยไปฝรั่งเศสครับพี่สูงเท่าไรครับ179ครับทำไมพี่รู้เรื่องดนตรีเยอะจังเปล่าเยอะเลยที่เห็นเนี่ยนิดเดียวเก่งประวัติศาสตร์ไหมครับห่วยแตกแต่รักประวัติศาสตร์หมดใจและช่วยทำคลิปสอนทฤษฎีแจ๊สได้ไหมครับแค่คลาสสิกผมยังจะตายเลยผู้การชอบเล่น Emperor Battle for Dune หรือ Dune 2000หรือเปล่าบอกไม่ได้ครับเพราะผมไม่เคยเล่นผู้การเคยตีไหมครับไม่ครับเก็บซิงไว้กับคนที่ใช่และใส่กับคนที่ชอบครับฮิวเกมอะไรเล่นยากที่สุดครับเกมผีครับไม่ได้ยากที่เกมแต่ยากที่ผมต้องห้ามใจเล่นเกมพวกนี้ไงเปิดหน้าได้ไหมพี่เสียงกระเทพหน้าจะหล่อเสียงหล่อจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าผมโคตรเหี้ยเลยนะนึกสภาพเป็นคนหน้าแขกจมูกใหญ่ๆปากใหญ่ๆและตาเหมือนจะง่วงตลอดเวลาโดยประมาณง่วงนอนทำไงดีครับหลับครับเชื่อผมการหลับเป็นการพักผ่อนที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมาบนโลกใบนี้แหละไล่ตามข้อแล้วได้ไหมขี้เกียจพูด1มาเริ่มแคสเกมได้ยังไงใช้โปรแกรมเป็นใช้โปรแกรมอัดเป็นใช้โปรแกรมตัดต่อเป็น2ได้แรงบันดาลใจจากไหนจริงๆไม่เรียกว่าแรงบันดาลใจเรียกว่าแรงผลักดันที่บ้านเป็นหนี้เลยพยายามอยากหาตังค์ YouTube ก็เป็นทางหนึ่งที่คิดได้ตอนนั้นก็เลยทำแซ่สตอรี่มั้ยล่ะทำไมเนื้อหาเกมต้องเกี่ยวกับสงครามก็เกมมันทำมาให้เป็นสงครามผมก็ทำอะไรมาไม่ได้นะชื่อช่องมายังไงผมชอบตัวสอนที่มีพลังเลยเลือกตัวทีมาและผมชอบตัวละครตัวหนึ่งใน Expendable มันชื่อ Trench ผมเลยยืมชื่อมาส่วน Taser ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนผมเลือกมาเองด้วยคำแปลง2คำคือ Trench แปลว่าสนามเพาะ Taser ว่าปืนไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสนามเพาะปืนไฟฟ้ามีโอกาสช่องนี้จะมีเนื้อหาหรือเกมอื่นอีกมั้ยมีถ้ามีโอกาสจะเอาเพื่อนมาลงคลิปไหมลงเป้าหมายในการทำช่อง YouTube คืออะไรจนกว่าจะหมดไฟแล้วจะเลิกทำ YouTube ไหมจนกว่าจะหมดไฟหลังจากนี้ช่องจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอายุของคนทำที่เพิ่มขึ้นทุกปีและอินโทรฟิลๆตามอารมณ์ของเจ้าของพี่ใช้คอมสเปคอะไรฮะขอแบบเร็วๆคอย 76700 RAM 8 Power Supply Seasonic Hard Disk 1 TB
GTX 1060 Zotac MSI Bazooka พี่ชอบทำอะไรเวลาว่างฮะชักผ้าใบขึ้นบังแดดแล้วก็นอนเปรตถ้าครบมือซะจะมีกิจกรรมอะไรไหมฮะอยากมีแต่ตังไม่มีตามนั้นคิดจะเล่นมอดอื่นนอกจากเมทัลโอเมก้าไหมครับมีแต่รอนานหน่อยเมทัลโอเมก้ายังไม่จบพี่ชอบดูอนิเมะไหมฮะเห็นผมเป็นคนอย่างงี้ผมก็ชอบดูอนิเมะนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบดูฝั่งอเมริกามากกว่าไงและอนิเมะถ้าเกิดมันไม่ถูกฉลองกับผมจริงนี่ผมไม่ดูเลยนะเพื่ออยากรู้ว่าผมดูเลยมั้งเดี๋ยวผมบอกให้ที่ผมเคยดูก็จะเป็นไอผู้หญิงที่มันชอบใส่ชุดเมดไปร้านคาเฟ่อะ Girl and Panzer มีผมทั้งเรื่องโดยเฉพาะเออร์วินและทีมสตั้ง3ทั้งทีมผมจองเพิ่มเคเพิ่มโรซิปเพิ่มดาร์เจลิ่งเอาง่ายทั้งเรื่องแต่เออร์วินไวฟูผมเว้ยแล้วก็จะโฮก็พูดชื่อเรื่องของข้างั้นเหรอก็ทำไมพูดชื่อการ์ตูนแกคนดูก็ไม่รู้สิว่าวนเรื่องอะไรฮะอย่างนั้นเหรอคงรู้นะว่าเรื่องอะไรจบแล้วสำหรับคิวนี้ที่ไม่มีบทไม่มีอะไรเลยขอบคุณทุกคนที่ลาผมมาถึงหมื่นซับได้นะตอนนี้รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงและผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนด้วยอยากแจกของเหลือเกินแต่ก็ไม่มีตังค์แต่ถึงกระนั้นก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ลากผมมาถึงตรงนี้ได้ฉะนั้นขอบคุณท่านผู้ชมดูจบคลิปนะให้ลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดผมแค่ไม่ดีหวยแตกก็ติชมได้แต่อย่าด่ากันนะจนถึงตอนนี้ก็ซีอย่าลาไปก่อนครับผมตัดคลิปฮะสติ๊กเกอร์ผมด้วยอยู่ใน description